วัสดีเจ้านะก็ห้องหน้าปากซีดโอเคไม่มีอะไรก็วันนี้เรามาพูดหัวข้ออุ้ยวิธีสื่อสารด้วยการแต่งตัวแม่นบ่ค่ะพี่เก๋เป็นคนพี่เก๋มือใหม่มือใหม่หัดไลฟ์พี่เก๋เป็นนักเรียนคอร์ส Personal Branding นะคะก็เป็นคอร์สที่เรียนคนเดียวนะคะแล้วก็สวยคนเดียวเอาไม่ใช่สวยสองคนสวยสองคนนะสวยสองคนนอกนั้นหล่อหมดโอเคก็มาแล้วการสื่อสารด้วยการแต่งตัวพี่เก๋ทำไมเราต้องมีผลไหมมีค่ะเพราะมันแสดงตัวตนตัวตนของเราว่าเราชอบแบบไหนมันก็เหมือนเวลาเราไปช้อปปิ้งไปซื้อเสื้อผ้าโอเคคนนึงอาจจะวันนี้ฉันชอบแบบนี้พรุ่งนี้ฉันชอบแบบนี้มันเปลี่ยนไปตามอารมณ์เราอะค่ะไม่รู้หลายคนเป็นหรือเปล่าแต่พี่เป็นอย่างวันนี้พี่อยากจะแต่งแบบพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์เราก็แต่งตัวแบบลุยๆแนวๆหน่อยนึงมันก็บ่งบอกวันนี้เราก็ลุกแบบเฮลตี้หน่อยนึงนะอะไรเงี้ยวันนึงพรุ่งนี้ไม่เอาละเบื่อละก็อยากจะเปลี่ยนอีกแนวนึงเป็นลักษณะแบบหวานๆบ้างก็แล้วแต่ณโมเมนต์เหมือนกับอารมณ์เราทั่วๆไปแต่มันก็ยังเป็นตัวตนของเราไงสุดท้ายที่สุดนะจะไปดูเสื้อผ้าในตู้มีสีอะไรมากที่สุดมีแบบอะไรที่เยอะที่สุดนั่นคือตัวตนของเราใช่ค่ะแล้วก็วันก่อนก็ไปเรียนคอร์สของเจเน็ตแอดวูดเป็นอาจารย์ของรอนดาเบิร์นก็เจเน็ตพูดประโยคนึงว่าเจเน็ตเรียนคอร์สการแต่งตัวสวัสดีค่ะคุณป๊อปปี้การแต่งตัวให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมันเป็นเรื่องจริงนะออบก็เคยเรียนนิดหน่อยตอนก็บอกว่าคนเราอ่ะตัดสินคนอ่ะใช้เวลาแค่ไม่ต้องเลยค่ะเวลาเราไปซื้อของเราเคยไปซื้อของเราเป็นลูกค้าเราเป็นคนต่างจังหวัดเราเข้าห้างกรุงเทพจำได้เลยพยัคฆ์สยามพารากอนจำได้ขึ้นใจเลยเราเดินเข้าไปพนักงานก็มองเราตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยความที่ว่าเราอยู่บ้านเราจะชินกับการใส่เสื้อผ้าเสื้อยืดกางเกงยีนเนาะอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเราไปปุ๊บเขาก็เหมือนไม่อยากขายของเราอ่ะแอบเสียใจนิดนึงเสียใจนิดนึงแต่เนี่ยค่ะแม่อันนี้คือเราเอาเงินไปให้เขานะเขายังตัดสินเราเลยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปทำงานเรามีหน้าที่การงานแล้วเราต้องขายงานให้กับคนอื่นการแต่งตัวถือเป็นเรื่องสำคัญออบก็เหมือนกันเป็นโค้ชแต่แต่งตัวคือเพิ่งออกจากงานไงดีใจมากได้มาทำงานในฝันใส่เสื้อยืดไลท์บ้างใส่อะไรไลท์สบายๆบ้างแต่งตัวอย่างที่ตัวเองอยากแต่งแต่ปรากฏว่าข้อเสียคืออะไรคนไม่เชื่อถือเป็นอาจารย์สอนทำการตลาดออนไลน์สอนทำธุรกิจแต่ทำไมแต่งตัวไม่น่าเชื่อถือมีผลดูเด็กเกินไปแต่งหน้าเด็กเกินไปเพราะว่าเราแบบเนาะเราทำงานเราก็อยากดูแบ๊วๆปรากฏว่าคนไม่เชื่อถือเพราะว่าเราแต่งตัวไม่น่าเชื่อถือโอ้อันนี้มันพลาดนะแต่อันนี้ก็คือปรับปรุงใหม่นะคะตอนนี้ก็คือแต่งได้หมดแบ๊วก็ได้อะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่คุณอยากเป็นสวมบทบาทไปเลยค่ะแต่อย่าลืมว่าตัวตนของคุณคือใครใช่ก็คือว่าแล้วพี่ก็บอกว่าเราสามารถสื่อสารเรามาสามารถสื่อสารให้คนรู้ได้ไหมว่าเราคิดอะไรจากการแต่งตัวของเรามันขึ้นอยู่กับอารมณ์ล้วนๆเลยนะผู้หญิงอะต่อให้เสื้อผ้าทุกคนเป็นเชื่อค่ะเสื้อผ้ามีอยู่ในตู้นี่เป็นล้อเลยวันนี้ใส่อะไรดีเป็นขายเสื้อผ้านะคะเลือกชุดเอาไว้ 4-5 ชุดวันรุ่งขึ้นไอ้ 4-5 ชุดที่เลือกไว้เนี่ยก็ไม่ได้หยิบมาใส่ก็ไปหยิบชุดอื่นมาใส่มันตามอารมณ์เราอะค่ะคนอื่นเนี่ยตัดสินเราจากการแต่งตัวหรือตัดสินเราจากภายนอกเลยนะเนาะซึ่งมันมีผลซึ่งบางครั้งใช่เราอยากเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าบางครั้งอ่ะเราก็ต้องดูว่าสถานการณ์ใช่ว่าบางทีสวยจากภายหลายคนบอกว่าต้องสวยจากภายนอกสวยจากภายในไปสู่ภายนอกแต่ตัวออบน่ะเป็นคนนึงเลยนะที่จากภายนอกสู่ภายในบางทีเสื้อผ้าทำให้เรารู้สึกว่าฮึกเหิมอ่ะอันนั้นเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้เปล่าหรอกวันก่อนออบไลฟ์เรื่องออกแบบทำไมถึงไม่ดังสักทีเพราะออกแบบยังไม่มีชุดใส่ออกแบบอยากมีสัมมนาที่มีคนฟังออกอยากมีไลฟ์สัมมนาที่มีคนฟังถึง 5,000 คน มีคนฟังฉันจะยืนพูดใน Impact เอ๊ะมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยจะทำยังไงดีนะอ๋อรู้แล้วทำไมเราถึงไม่อยากยังไม่มีชุดใส่
ันนี้อาจารย์บัณฑิตก็สอนนะคะอาจารย์บัณฑิตก็สอนออกเหมือนกันอันนี้ก็หลายๆเจ้าแล้วก็อันนี้อาจารย์บัณฑิตคือออกใกล้ชิดท่านอ่ะเนาะอาจารย์บัณฑิตบอกว่าก่อนที่จะเปิดคอร์สเปิดเพจสิ่งแรกที่ต้องทำคือแบนเนอร์ก็คือโลกแบบเหมือนภาพตอนจะเปิดคอร์สหลายคนบอกว่าต้องคิดคอร์สให้ออกก่อนอาจารย์บัณฑิตบอกโน่ให้ไปแต่งตัวสวยๆก่อนอาจารย์บัณฑิตบอกให้ไปแต่งตัวสวยๆแล้วไปถ่ายรูปแล้วเราจะอยากทำผลงานของเราให้ดีเหมือนรูปของเราเราก็ทำตามที่อาจารย์บอกนะแล้วเราก็ฮึ่มเหิมจริงๆบางทีคอนเทนต์น่ะยังนึกไม่ออกแต่รูปมาแล้วนึกออกพอรูปไม่สวยไม่อยากทำคอนเทนต์หลายคนบอกว่าเราต้องผลิตผลงานที่ดีออกมาก่อนแล้วค่อยคิดถึงการโฆษณาแต่การแต่งตัวมันก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างนึงเนาะสร้างเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเนาะคือวันนี้เราสวยแบบเรามั่นใจว่าเราสวยมันทำอะไรมันก็คล่องปลื้ดคล่องปลื้ดอะแต่ก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มาจากข้างในอยู่ดีอะค่ะเราก็ต้องมั่นใจถ้าเราใส่แล้วแบบมันไม่มั่นใจอะมันก็ไม่มั่นใจอ่ะมันก็ยังสุดท้ายแล้วมันก็ยังต้องเป็นตัวตนเราเหมือนเดิมอ่ะเนาะคือเสื้อผ้าก็มีผลต่อความคิดภายนอกเหมือนกันเวลาที่หลายคนอาจจะอกหักหรือมีปัญหาในหน้าที่การงานแต่ออกแบบไม่อยากให้ออกแบบการแต่งตัวมีผลเลยนะเวลาที่ออกเฟลงานไหนที่ออกไม่อยากทำหรืออะไรเงี้ยวันนั้นมันเหนื่อยมันไม่อยากแต่งชุดมันจะยับเลือกชุดหัวสมองก็ไม่โล่งแต่ออกแบบมีตอนนั้นออกทำงานแล้วประสบความสำเร็จมากๆออกสังเกตช่วงนั้นอะออกเอาชุดมาเรียงมาเรียงคือรีดสั่งให้คนมารีดให้เรียบร้อยเลยนะสั่งรีดสั่งซักแล้วก็แขวนเป็นเซตๆๆจันถึงสุกเลยแล้วรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นทุกด้านเลยเพราะว่าเราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแบบต้องใส่เสื้อผ้าแล้วเราต้องมาคิดครีเอทชุดทุกวันอย่างชุดนี้นะคะออกใส่แต่เมื่อคืนนี้แล้วนะเพื่อจะมารับพี่เก๋เตรียมตัวมาตั้งแต่เมื่อคืนเตรียมตัวรับพี่เก๋ซึ่งบางวันอ่ะไม่ได้เตรียมชุดไม่อยากลุกเลยวันก่อนดูไลฟ์ของน้องขุนเขาน้องขุนเขาบอกว่าออกก็คิดเรื่องลดน้ำหนักขุนเขาบอกว่าอยากออกกำลังกายแล้วออกไม่ได้สักทีออกมาเป็นเดือนก็ออกไม่ได้ก็เลยคิดภาพตอนเช้าคิดภาพตอนเช้าตอนว่าตัวเองตื่นขึ้นมาแล้วใส่ชุดกีฬาคือโปรแกรมจิตอะหลายคนบอกเซลทอล์กฉันผอมฉันสวยคือมันไปไม่ได้แต่แทนที่เราจะอิมเมจก่อนเนาะว่าวันนี้ฉันใส่ชุดกีฬาเหมือนแบบเป็นชุดบอดี้สองชิ้นนะคะใช่ออกเหมือนกันออกก็เอาชุดออกวางแผนไว้เลยว่าวันจันทร์หน้าเนี่ยจะออกไปออกกำลังกายออกก็เตรียมชุดกีฬามาพับวางเป็นสีจันทร์หน้าฉันต้องวิ่งแล้วเราเห็นภาพตัวเองแต่จริงๆอ่ะมีอีกคนนึงเนาะพี่น้องข่าวแหละเล่าให้ฟังก็คือว่าใส่ชุดกีฬานอนเลยตื่นขึ้นมาแปรงฟันแล้วก็ไปวิ่งเลยจริงๆบางทีมันขี้เกียจลุกมาแต่งตัวเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมเสื้อผ้ามันก็ให้พลังกับเราได้ใช่ไหมคะแล้วออบก็มีตอนนั้นออบเคยเรียนที่สถาบันที่หนึ่งลีดเดอร์ที่เป็นคนสอนอ่ะโค้ดเทรนเนอร์ที่สอนออบอ่ะออบจะสังเกตออบเคยเข้าของเขาหลายครั้งวันสุดท้ายเขาจะใส่เสื้อเชิ้ตสีม่วงเพราะว่าสีของเสื้อผ้าแล้วเรามองสีม่วงคือเป็นสีที่เราให้เราเนี่ยเข้าถึงจิตวิญญาณของเราได้มากที่สุดเป็นสีที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองได้มากที่สุดม่วงไหมอันนี้ออกม่วงไหมคะเทาม่วงพอได้ไหมได้แต่ของเขาจะเป็นผ้าแบบผ้ามันแล้วก็สีม่วงแล้วเขาจะใส่เสื้อตัวนี้ตลอดตอนวันสุดท้ายของการสอนทำให้คนเนี่ยเข้าถึงจิตวิญญาณคือจริงๆพอเรามองคือเขาเป็นลีดเดอร์เนาะเราก็จะมองไปที่เขาเราก็จะเห็นเสื้อสีม่วงของเขาเอาว่ามันมีผลนะสีดำทำให้รู้สึกถึงความสงบถึงความเป็นโปรเฟชชั่นอลสีชมพูหมายถึงความสดใสเหมือนที่โรงพยาบาลจิตเวชสีที่บำบัดคนที่มีอาการจิตเวชคือสีฟ้าสีชมพูนะคะนอกจากเสื้อแล้วสีก็มีผลใช่ไหมอารมณ์นะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดเราทำอะไรไม่ได้เลยในชีวิตของเราอะสิ่งหนึ่งเลยเราทำอะไรไม่ได้เลยทำธุรกิจก็แย่แฟนก็ไม่รักเพื่อนก็ไม่คบสิ่งหนึ่งเลยที่เราทำได้คือจัดตู้เสื้อผ้าของเราเองรีดผ้านะออกเวลาที่ออกแบบอันนี้ตัวเองเนาะมีปัญหาเรื่องชีวิตเอาผ้ามาเรียนเห็นใครเขียนข้างล่างไม่มี